ื่อนไหวของอดีตผู้พิพากษาวัยเกษียณค่ะนายชนบทสุภศรีนะคะเกี่ยวกับคดีแตงโมเขาเนี่ยได้โพสต์ผ่านเพจกฎหมายชนบทค่ะเป็นการโพสต์ลอยๆนะคะด้วยข้อความว่างงเป็นทนายผู้เสียหายหรือทนายจำเลยกันแน่ทำเอางานนี้ค่ะชาวเน็ตเนี่ยแห่เข้าไปกดไลค์เป็นจำนวนมากนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้มีการแสดงความคิดเห็นในแง่มุมส่วนตัวนะคะเกี่ยวกับคดีแตงโมว่าด้วยความเคารพความเห็นส่วนตัวถ้าตำรวจตั้งข้อหาคนบนเรือ5คนว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่นตามปอ.มาตรา288 2แล้วก็83ผมรับรองพึ่งแตกรังแน่หากพยานหลักฐานไปไม่ถึงโดยเฉพาะที่บอกว่า1แรงจูงใจในการฆ่าไม่มี2อาวุธที่ใช้ฆ่าไม่มี3คราบเลือดไม่มีแล้ว4บาดแผล22จุดมาได้อย่างไร5น้องแตงโมกำทรายไว้ในมือทำไม6ในปอดน้องแตงโมมีทรายเข้าไปอยู่ได้อย่างไรเอาแค่นี้ก่อนไม่ใช่เรื่องมโนหรือจินตนาการนะครับและไม่ใช่ต้องการให้คดีเกิดความสับสนแต่อย่างใดเพราะทุกอย่างอยู่ในหลักการของการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานของศาลหากคดีนี้ได้มีการสืบพยานโจทก์และพยานจำเลยโดยเปิดโอกาสให้ท่านอัยการได้ถามค้านพยานบุคคลทั้ง5คนบนเรือผมว่าพยานจำเลยแตกแน่ต่อให้เตรียมกันมาเป็นอย่างดีก็มีการพิสูจน์กันในชั้นศาลให้รู้ดำรู้แดงไปเลยว่าคดีนี้ข้อเท็จจริงเป็นอุบัติเหตุหรือประมาทหรือเจตนาจะได้ไม่มีข้อคอรหาแต่ถ้าหากตั้งข้อหาว่าเป็นการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายคุณทนายผู้ชาญฉลาดย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าจะต้องทำวิธีไหนที่จะทำให้คดีนี้ไม่ต้องมีการสืบพยานโจทก์และจำเลยและคดีจบลงอย่างรวดเร็วแต่ตราบาปตกแก่น้องแตงโมแต่ผู้เดียวหากไม่ผิดจะไปปรึกษาทนายทำไมไม่อยู่ช่วยแตงโมก็เรียกว่าอดีตผู้พิพากษานะคะเขาก็ออกมาโพสต์ผ่านทางเพจกฎหมายชนบทนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม